นับเป็นวันดีรับต้นปีกับพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญประจำปี2556ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีพระดาดร.บัญชาแสงฮิรัญอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นประธานในพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกครื้นของเหล่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 3,000 คนพวกเราชาวบล็อกเอก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้องๆบัณฑิตป้ายแดงทุกคนด้วยนะครับ